สถานการณ์เนี่ยไม่ยืดเยื้อเนี่ยเชื่อได้ว่าปัจจัยพื้นฐานนะคะที่แข็งแกร่งมากของเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะสามารถทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยก้าวผ่านนะคะพ้นความเสี่ยงตรงนี้ไปได้นะคะแล้วก็จากสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในอดีตหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นบททดสอบแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีปัจจัยพื้นฐานที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะคะแล้วก็ผลกระทบเนี่ยที่จะมีต่อเศรษฐกิจไทยโดยตรงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะจำกัดนะคะสิ่งที่จะมีเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของsentiment มากกว่าในเรื่องของการที่อาจจะมีเรื่องของการขัดความเชื่อมั่นนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นผมคิดว่าต้องยอมรับว่าไอ้เรื่องการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมเห็นว่ามันเป็นประเด็นเสี่ยงความเสี่ยงที่มีนัยยะสำคัญนะครับเพราะว่าเรายังมองภาพไม่ชัดเจนว่าจะพัฒนาไปสู่จุดจบที่ดีอย่างไรเมื่อไหร่ผมคิดว่าประเด็นหลักเป็นอย่างนั้นเลยส่วนเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่เราคุยกันมานานแล้วประเด็นพวกนี้ไม่ได้เป็นประเด็นใหม่นะครับ เพียงแต่ว่าบางอย่างกรณีปลีกย่อยอย่างเช่นอเมริกาจะลดทอน QE เนี่ยจะลงจะลดทอนเดือนมกราหรือเดือนมีนาแต่เป็นประเด็นค่อนข้างจะปลีกย่อยและเป็นเรื่องที่ตลาดคาดการณ์อยู่แล้วยากที่เราจะมองว่าสถานการณ์มันจะบานปลายออกไปถึงจุดไหนนะคะคราวนี้เราต้องมองว่าที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยที่เรามีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ผ่านมาประมาณ 8-9 ปีแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราพบว่าเรื่องของ FDI นั้นเนี่ยความน่าลงทุนในประเทศไทยก็แน่นอนที่สุดลดลงนะคะยิ่งต่อเนื่องระยะยาวออกไปก็จะยิ่งลดลงต่อให้บานปลายหรือไม่บานปลายมันก็คงจะกระทบกระเทือนอย่างแน่นอนสิ่งที่กระทบกระเทือนอย่างเราเห็นอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยคือว่าหลังจากที่เริ่มมีเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นรัฐประหารตั้งแต่ปี06นะคะปิดสนามบินนะคะในเรื่องของการจราจรที่ราชประสงค์เป็นต้นมาเนี่ยเราพบว่าตัวการลงทุนภาคเอกชนของไทยเราเองเนี่ยชะลอตัวลงมานะคะสวนทางกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะซึ่งเขาทะยานขึ้นไปในช่วงที่ผ่านมา